นาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่คายวัดปากตางเจริญแล้วก็ส่งไปตามสถานีวิทยุต่างๆที่ประออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ณขณะนี้หลายๆสถานีตัวทราบว่าถึง 5-6 จังหวัดต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมนำเอารายการนี้ไปออกอากาศคือกับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของสถานีวิทยุแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านตัวเนื้อที่ได้มีจิตเป็นกุศลได้นำเอาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่แก่ศรัทธาประชาชนต้องขอขอบคุณและอนุโมทนามาณที่นี้ตัววันนี้อาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาที่ได้เทศนาคงค้างไว้นั่นก็คือเรื่องกำพร้าบวชตองได้มาถึงตอนที่15แล้ววันนี้ตอนที่14ที่ได้เทศนาไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเพื่อจะทบทวนหื้อฟังพอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อพญากาสีผู้บาปใบได้ขึ้นอยู่ภาสาทหลังใหม่ที่ใจหื้อนอโพธิสัตว์เจ้าไปแปลงบนอติกลางน้ำก็ด้วยอาศัยบุญญาปารมีอธิษฐานต่อหมู่เทวดาอารักษ์หมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ได้ทราบหู้ถึงนอโพธิสัตว์เจ้าต้องการภาสาทก็ได้มารวมตัวกันมารวมตัวกันเป็นภาสาทขึ้นบนกลางน้ำด้วยส่วนหมู่เสนาอามาตย์ประจานาราชทั้งหลายก็ไปหันแล้วก็จึงไปรายงานหื้อพญากาสีพญากาสีก็จะไปอยู่ภาสาทหลังใหม่บอกคือหมู่เสนาอามาตย์ทั้งหลายตั้งขบวนและก็บอกคือมาเฮสีเพราะกับลูกๆมันต้องไปเตื้อตัวจะไปตนองค์เดียวพร้อมเดเซนาอามาตตั้งขบวนไปเมื่อไปถึงในบนฝั่งก็บอกฮือเสนาอามาตลงฝั่งเตื้อเพิ่นจะไปตนเดียวองค์เดียวเมื่อไปถึงแล้วพญาก็ไปขึ้นพาสาทไปขึ้นพาสาทแล้วก็ได้สั่งเสียแก่หมู่เสนาอามาตย์ทั้งหลายฮือสู่เจ้าทั้งหลายอยู่ดีมีสุขเนี่ยเป็นล่างสั่งหอนเอาอูจาเป็นล่างสั่งหอนฝากไว้แก่หมู่ประจานาราชเสนาอามาตย์เมื่อพญากาสีขึ้นไปสู่ภาสาทแล้วภาสาทล่มสลายลงภาสาทล่มสลายลงหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ได้เป็นแปรเป็นคือเป็นแปรในภาสาทก็แตกกระจายกันไปคนที่คนต่างพาหมู่สัพพสัตว์ทั้งหลายส่วนโดยเฉพาะหมู่นาคหมู่คุดเป็นดุร้ายหู้ว่าตนผู้ขึ้นไปอยู่นั่นน่ะเป็นผู้มีได้ทำบาปทำกรรมไว้นักได้ทำบาปทำกรรมไว้นักโดยตื่นญาติกันกำกันกาบกันกินเนื้อกินหนังของหมู่ของพญากาสีจนมัดจนเสี่ยงเหลือแต่กระดูกเขาเมื่อภัยเมื่อหมู่เสนาอามาตย์หู้ว่าพญากาสีได้มรณะไปอย่างอันหมู่เสนาอามาตย์ประจานาราชก็มาโจทย์จันกันว่าโอ้เป็นบาปเป็นกรรมของเจ้าเป็นคนสวกกาทารุณทำบาปทำกรรมบ่ดีไว้นักไว้หลายจึงทำให้ท่านได้มวยมางมรณาอย่างอีส่วนจิตวิญญาณของพญากาสีก็ตกไปสู่อเวจีนรกหมู่เสนาอามาตรีไปบอกแก่นางเทวีพร้อมกับลูกได้ทราบ
นางเทวีร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียอกเสียใจที่ท่านพญาได้จากไปอย่างกระทันหันหมอโหนก็มาเตือนมาบอกแก่นางเทวีว่าเออก็เป็นอันถูกต้องละบ่ต้องร้องห่มร้องไห้บ่เป็นประโยชน์ชนะอันใดอย่าโศกเศร้าเสียใจไปเลยที่ท่านได้ดับขันมวยมากก็เพราะวิบากกรรมที่ได้สร้างไว้มาหลายอย่างหลายประการอย่างนักเออมาสยองตอบตวยตันหือได้หันจากนี้ในปัจจุบันเมื่อท่านพญาได้ตายจากไปบ้านเมืองก็ขาดผู้ปกครองบ้านเมืองทำหือบ้านเมืองหม่นหมองหมู่เสนาอามาตย์ปุโรหิตอาจารย์ก็มาประชุมปรึกษาหาลือสุดท้ายตกลงบอกทำบอกทำแบบโบราณนะทำแบบโบราณที่ทำมาก่อนคือแต่งรถเอาราชรถเทียมม้าเทียมม้าแล้วก็พร้อมแล้วก็ฮืออธิษฐานต่ออินต่อพรมผู้ใดเหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองก็ขอฮือราชรถนั้นหยุดแสดงฮือหันที่หั่นทีนี้เมื่อถึงเวลาก็ขบวนราชรถก็เดินรอบประทักษิณปราสาท3รอบแล้วก็ออกจากปราสาทเบียงใจไปหมู่เสนาอามาตย์พร้อมโดยมโหฬารก็ตวยกันไปอธิษฐานตามประเพณีจนไปถึงที่หน่อโพธิสัตว์เจ้าได้พักอยู่ที่ศาลาศาลารถราชรถก็ไปหยุดณที่นั่นพระธรรมเทศนาผูกที่14ก็จบลงเพียงแค่นั้นพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายวันนี้มาติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องกัมพาวัวตองผูกที่15เป็นลำดับต่อไปโดยเฉพาะในวันนี้ก็มีแม่บุญรัตน์สมจะพร้อมโดยลูกเต้าหลานเหลนได้มาปูชากันเทศเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พ่อนานอินทรสมจะเหมือนเดิมทุกวันทุกวันจันทร์ได้ปูชากันเทศไว้ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาเป็นบุญเป็นกุศลภายแผ่ไปยังพ่อนานอินทรสมจะให้ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่งามต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสมหาสัตโตสาเลนิตาลติติสันทะวุดุราสปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันปากันมานั่งท่าอยู่ฟังธรรมใดดาจำแต่ต้นติดสืบส้นตวยมาเราจักจากก่าวจี้ฮือแจ้งที่ยาวไปจุงปาการแปลงใจจื่นจ้อยติดตัวถอยตามธรรมบัดนี้เด็ดเติบตีนี้จักวันนาจะเล่าถึงหน่อพระเจ้าพุทธาตั้งแต่เทวดาตั้งหลายมวลโมอันรักษาอยู่ดงขวางฮือเจ้าหลงต่างป่าไม้ดังกาไว้หนลางหน่อพุทธังกินกู้อันยังอยู่ศาลาพงศยามะม้อยได้ยินเสียงถ้อยไข่ปานเสียงเนืองนันสะสาวแห่งคนเท่าเท่ายิงใจอันอยู่ยายโห่ร้องดังปัดก้องมโหรีพิพาทมีลายแหล่อันเขาแห่หันเล่าหน่อพระเจ้ายอดมุนีพงลับดีก็ตื่นแล้วปิกฟื้นมืนตาที่นั้นนาอามาตย์ปุโรหิตาจารย์พูดเอาก็ย่อมือก้มเก้าขาบไว้กล่าวจะใจกรรมดีว่าข้าแด่ตนบุญมีเหยยอดซอย
ขอฟังถ้อยขี้ยาวบัดนี้หน้าตั้นเต้าภาพเป็นดาวกาศีได้ตายหนีมวยมางละเมืองกว้างมองได้คนยิงใจภัยราชตั้งอามาตย์และโยธาตั้งสุกะตำก้อยตุกย่องห้อยเครื่องขี่ย้อนบ่มีเต้าไทยอยู่เป็นเก้าหอดจันจริงปะกันมวนโมเข้ามาสู่จุนโอนขอเพิ่งบุญนอนเอาปีนเต้าเจ้าเสวยเมืองรุ่งเรืองต่อไปเป็นเก้าก่อยาวไปฮือไพ่ไตใหญ่น้อยอันต่ำก้อยขี้โคมได้ชื่นชมบุญเจ้าอยู่เป็นเก้านำต่างข้ามดงขวางติดต้องโขงเขตห้องสงสารได้สุขเจยบานจื่นจ้อยสมฝ่ายห้อยผาธนาขอเมตตาช่วยกำหือหลวงล้ำมันพายเป็นเต้าหอดใจอยู่สร้างหือป่าลำมีกว้างไปยาวเด็ดเตอตั้งสุดตัวในกาลนั้นเล่าหนอพระเจ้าตรงธรรมได้ยินกรรมโอกาสอันอามาตตุนสาปิจารณาชั้นที่หือแม่นตี้กองดีว่าเต้าปุรีก้าหยาบกระทำบาปกับเราบาปบ่เบาจักลากเลยกลาพรากเมื่อมอนนครกว้างใหญ่จุ่มไปใต้หมองได้สีนานายหนุ่มเทาอามาตเก้าแก้มเมืองต่างขี่เครื่องไม่มาดมาโอกาสขี่ยาเฮ้อเรารานี่เล่าไปปีนเก้าปุรีสมควรดีหลายหลากบ่ผิดจากกองธรรมหนอหอคำบุญใหญ่กึดสดไข่ไปมาแล้วแสงจากก่าวถอยมีบ่น้อยหลายประการว่าดูราปุโรหิตตาจารย์เอ่ยผู้เฒ่ามาก้มเก้าตุนสาไขขี้ยาบอกกล่าวเฮ้อเราเป็นเต้าหอดใจเราเครื่องใจเจ่นกว่าเหตุใดว่าเจือจาดแห่งเต้าราชปุรีตั้งเทวีแม่เจ้าโคตรเจือเงาตั้งหลายอันปีนสายนอนเนื้อลังมีปะเลือทรงวงศาสั่งบ่เอามาเป็นเต้าภาพเป็นดาวเวียงใจนั่นจะดูราตันตั้งหลายเหยหนุ่มเท้าเรานี่เล่าเป็นเจือจาดเป็นภัยราชปัจจาอาณาถาอยากไรหาเลี้ยงไส้ตามผ่านสายวงวานปูปาก็ลีหน้านี่ไกลเลยบ่มีภัยอยู่ไกลก็ย้อนยากไรเหลือลายกันหนอมุนีนายกล่าวแล้วอามาตแก้วปุโรหิตาจารย์ก็ยอมมือสารบอกเล่าว่าดูรานหนอนเน่าบุญมีอันว่านางทีวียอดซอยมีลูกน้อยยิงเดียวโชมเฉลียวบ่ไรพงขึ้นใหญ่เป็นสาวใจยังเปล่าการบ้านกึดหอนผ่านย่านการเมืองเจ้าเมืองเครื่องใจกว่ากลัวเจ้าฟ้าแดนกายอันมีใจหึกหยาบจักมาภาพเตจริงคนใจหญิงหนุ่มเฒ่าจักไม่เอาเครื่องขี่ย้อนปุรีใหญ่กว้างบ่มีเจ้าจ้างเห็นกันจริงปากันหนุ่มเฒ่ามีอามาตย์เก้าเป็นประธาน
ขอหนอตะรงยานน้อยนาดไปสะวื้ยราดเป็นเต้าภาพเป็นดาวกาสีเจ้าปุรีใหญ่น้อยอันต่ำก้อยมองผ่านได้เจยบานคำเจ้าย้อนบุญเจ้าบังภายกันจะไข่เมียนแล้วอามาดเกี้ยวแก้มเมืองก็เอาขันคำเหลืองใบใหญ่ดอกไม้ใส่หลายสีแล้วก็อันจุลีกุมเก้ายื่นให้เจ้าบุญนาส่วนหนอพุทธาน้อยนาดก็โอกาสไขกรรมว่าเราบ่นำรับใดเป็นเต้าไทยตะรงเมืองเฮือรุ่งเรืองไปแน่ฮือไผ่ฟ้าสุขเจยบานปุโรหิตตาจารย์ผู้เฒ่าก็กุมเก้าตุนสาอารัธนาใจใจว่าขอรับไว้หลายหนนอตัสปนน้อยนาดก็ห้ามขาดหลายตีเจ้าปุรีมวลหมู่อันเฝ้าอยู่เล็งหานก็ปากันกล่าวถอยว่าขอเจ้ายอดซอยยศโยดได้พายโพดคุณนารับเป็นพญายะยศยาวภาพแผ่นดาวปุรีหนอมุนีน้อยนาดกันภัยราดยิงใจแวดล้อมยายมวลหมู่วอนขออยู่จะใจโอ้โอ้บ่ได้เลือดใจก็จะไขโอกาสบอกอมัดโยธาเจ้าปัจจามวลหมู่ได้พำรู้ตามมีว่าเรายินดีแต่เราจักอยู่เป็นเก้าตะรงเมืองกันเจ้าบุญเรืองน้อยนาดกล่าวเสียงขาดสุดคำก็รับขันคำบอดจ้าวางต่อหน้าเตรียมตนจุมลิปนหนุ่มเท้าอามาตเก้าโยธาเจ้าปัจจามวลหมู่อันเฝ้าอยู่เร่งหันก็ปากันหูร้องสนั่นก้องแดนกายแล้วกระไกลบอดจ้าป่าเจ้าฟ้าบุญมากออกไปจากศาลาอันแงมตาผ่องแผ้วขี่รถแก้วกันงามจากดงรามที่อยู่บ่ายนาสู่เวียงใจโยธาในหนุ่มเทาเวดล้อมเจ้าใหญ่ๆคนยิงใจใหญ่น้อยไหลหลังถอยเป็นแถวรายเรียงแนวเป็นหมู่ไหลหลังลู่เตียวต่างลัดดงขวางจะใจเข้าป่าไม้ดงตันได้สามวันเป็นหมอกก็ไปพดออกติเวียงใจกันว่าไปรอดแล้วยังเวียงแก้วกาสีเจ้าปุรีมวลหมู่กาอันอยู่ในเมืองต่างก่อนนั้นเนืองมาเฝ้าอามัดเก้าต่างตาตั้งอยู่ท่าน้อยใหญ่อันใส่การไว้ไผมันก็ปากันมาบอดจ้าป่าเจ้ากำพาตะรงตามขึ้นอยู่หอคำพาศาสตร์นั่งเหนืออาสนะก็มีฮันเลนนาตะตาในกาลนั้นอามัดใหญ่ปุโรหิตาจารย์ผู้ปินประธานกว่าหมู่ผู้ฉลาดรู้รีดเก่าก็บอกเล่าขี้ยาว่าผู้จักมานั่งแต้นเป็นลักแก่นเบียงใจรุ่งเรืองไปนาควรมีพยาปัญญาองค์อาจจุบฉลาดจุอันอันหูเตรียมตันต่างโลกหูอาภูกต่างธรรมหูต่างดำใบบอดหูแจ้งรอดต่างดีกันบ่มีพยาปัญญาไขปัญหานี้ใดก็บอกควรเป็นเต้าไทยตะรงเมืองกันอามัดเรื่องกล่าวแล้วก็บอกหนอแก้วหมุนนี
ว่าปัญหามีดังนี้จงฟังทีตามรายถามว่ามักกะงามใจจ้าหนต่างที่ลัดไปสู่จันฟ้าเนลปานอันเจียงคานแปดสิ่งมีก้ายิ่งเหลือหลายกันคนยิ่งใจลูกใดใดมีไว้กับตัวกับตูนจักเป็นมงคลอันผาเสดปางเกิดสวัสดีปัญหามีติดต่อแถมหนึ่งข้อนั้นเล่าถามว่าของบักเก่าดำมัวมีในตนในตู้เน่าเหล่านี้จุงกึดทีขี้ยายามมันมาบังเกิดย่อมไม่เดือดปานฝ่ายจักมีอันใดนั้นเล่าตัดขาดได้เป็นทราเจ้าจุงจากก่าวแก่ฮือแม่นเต้ตามธรรมเดเตอตั้งสุดตัวในกาลนั้นพระติไวตะรงธรรมเมื่อได้ยินกรรมโอกาสอันอามาตมาตุนสาถามปัญหาลับลี้จะกล่าวจี้ใครปั่นก็ยอมมือผ่านกมกเอาไว้แก้วเจ้าตั้งสามประการแล้วจากกรรมงามตอบถอยซึ่งไพ่น้อยเจ้าเมืองโยธาเรื่องมนหมู่อันนั่งอยู่ใหญ่ๆวัดดูราตันตั้งหลายเหยหนุ่มเท้าเราจักตอบเล่าขี้ยาไขปัญหาลับลี้หือแจ้งที่หันสายว่าหนต่างลัดไปสู่จันฟ้าโค้งเขตลาเนละปานอันเจียงคานแปดเส้นปาหลีกเว้นอบายกันยิงใจลูกไตใดปฏิบัติตามตามกองยอมสมป่องไฟหอยใดจินจ้อยสวัสดีกันตายหนีพรากนาจากลูกลาเมืองคนย่อมเอาตัวเอาตูนไปเกิดในห้องฟ้าเลิศเมืองสวรรค์หรือพระบุญตันบุญใหญ่จักเป็นตั้งไตไปรอดเวียงแก้วยอดมหาเนรปานดับมองผ่านกูเชื่อดังไฟเอื้อใจหมายตั้นตั้งหลายมวลหมู่จงอดอยู่ฟังไปเราจะไขกล่าวแจ้งฮือที่ตามมีบัดดีและนาสัทธาอันว่าสัพพัญญูยศซอยสอนคนใหญ่น้อยยิ่งใจฮือกฎหมายหูแล้วว่าต่างไปสู่เนรปานคือมักแปดประการนั้นใส่ไข่บอกไว้ตามมีคือสัมมาทิฏฐิข้อเก้าบวรหนุ่มและเฒ่ายิ่งใจหูคิงกึดที่ฮือแม่นตีกองทำหันป่าปะกรรมอันโสดเป็นตุกตดเลือลายป่าตกอาบายต่ำไตป่าฮือได้เครื่องขี่หันว่าบุญมีเตียงเต้บาปมีแน่สัจจังจากตุกขังไม่มาดบ่ได้ขาดทารนย้อนกรรมตนสร้างไว้มาเลยไล่ราวีจากสุขีเตียงเต้าตุกคำเจ้าเจยบานย้อนบุญการแต่ก่อนมาไล่ตอนสนองมรรคทวนสองนั้นคือหากมาได้สัมมาสังกัปปะบ่ฮือปาโลตังถอยหูไฟหอยใจหมายไข้ผันผายกระพากหนีออกจากกามมโกนอันเป็นตัวหนุนจักย่องเข้าบ้วงก้องมันภัยกวนขันนิ่งในกึดสร้างแต่ตาต่างต่างดีสร้างบุญมีบ่ขาดบ่อาขาดติเวน
บ่เยะขินตังถอยแก่คนใหญ่น้อยยิ่งใจบ่ใจหมายคำค่าแก่สัตว์ลูกลาสงสารบ่ทรมานผูกก้องหือใดตุกสุกต้องเครื่องขี่ขันนิ่งใจมีดังนี้นักปราชญ์กล่าวจี้ว่าเป็นสัมมาสังกัปปะมัคคะองค์ทวนสามปีนกองแงมบ่ไรคือหากมาใดสัมมาวาจาคือมนุษย์สาจุผู้จะกล่าวอู้ไข่กรรมบ่คือผิดศีลผิดธรรมมืออาจินบ่ขาดจักโอกาสขี้ยาบ่มุสาจุหลอกจักอู้จะออกไปกรรมใดฮือเป็นกรรมด้วยซื่อสัตย์บ่ฮือผิดศีลผิดธรรมบ่จะกรรมสนสอบ่เก็บกรรมต่อไปเจือบ่เก็บกรรมเหนือไปตั้งใจฮือตันใดผิดกันบ่จะนั้นแจ้งปล่อยบ่กล่าวถ้อยติศีลนินทาบ่ไขจะกรรมลิ้นอันบ่เข้าสิ้นอย่ายำไขแต่กรรมอันม่วนฮือถูกท่วนกองดีหลีกเว้นหนีกรรมถอยบ่กล่าวถ้อยปะโลพาพุทโธกล่าวแกว่ากองนี้แม่นแต่สัมมาวาจาและนามักกะหุนต่างอันทวนสีนั้นมีชื่อไว้ว่าสัมมากัมมันตุพระพุทธโธปิ่นเก่าสอนบอกเล่าปันหมายว่าบ่หื้นยิ่งใจน้อยใหญ่ยะบาปใบปาลาฆ่าสัตว์นานาใหญ่น้อยบ่ใจถอยมัวดำลักบังอำของตานหูผ่านยันอบายบอดใจหมายลิงลู่ลักเล่นจู้เสียศีลเสียธรรมใจอาจินคำเจ้าบอดดื่มเหล้าสุลามันอดสาจะใจเยะการน้อยใหญ่ตามมีบอกกาลีกาหยาบบอกกระทำบาปนานาคนลูกาอาน้อยใหญ่กันได้ปฏิบัติได้ตามกองจักสมปองไฟห้อยบอกกาดก้อยไกลกาจิวสัมมากัมมันโตเล็ดนาบูทัดไปเป็นองค์ประทวนหาจิวสัมมาอาจิโวพระพุทธโธยอดซอยสอนคนใหญ่น้อยยิ่งใจอันจะขงควายเลี้ยงต้องหือแม่นจ้องกองทามต่างมัวดำกูเชื่อบ่ไฟเอื้อยินดีเอาตนเอาตัวหนีละไว้บ่เข้าใกล้ปันแปงบ่เสวงลื่นเล่นเอาต่างเล่นปันทันนันจักปาวันตัวเก่าได้ไม่เอาเครื่องขีเต้ายินดีมักไฟกระทำไรสวนนาเลือกสวนนาเก่าแองขอรับจ้างกระทำการบดใจหานหยาบจ้าหรือจักเอาต่างกาต่างขายบ่ขายยิงใจน้อยใหญ่ฮือตันใดขี่ขาบ่ขายสุราน้ำเหล้าตั้งง้วนปิดเหล้ายายำบ่หมัวดำยำจ้าหยาบจ้าบ่ขายเครื่องฆ่านานาบ่ขี่ขาผูกมัดบ่ฆ่าสัตว์เหนือเดนการหากินเลี้ยงต้องเลี้ยงไส้อย่าฮือใดผิดศีลผิดธรรมแม่นกระทำแล้วโสดจักเป็นตูดตัวมาอ่านจักป่าตัวเก่าได้มนเศร้าเครื่องขีกวนหลีกเว้นหนีอย่าใกล้เข้าแล้วตัวไตได้ปฏิบัติตามธรรมอันพระเจ้าสอนมากองนี่นาเก่าจี้หากแม่นที่สัมมาอาจิโวและนาสัมมาวายาโมมักมนทวนหุกนั่นไส้พระติไวตัสปนจ่าสอนคนมวลหมู่
หือพำรู้กองดีว่าหือมีเปลี่ยนมีคำเจ้ารอยมีปากบาปเก่าเดิมอ่อนหือพระยายามเปลี่ยนลดถอนจะใจหือบาปถอยไร้หายโหนเปลี่ยนสร้างกุศลบ่ขาดบ่ประมาทละสาเออเปลี่ยนสะเวงหาสะใสอันบุญใหม่มากเต้ายิ่งกว่าเก่าทมนานักปราชญ์จากเก่าจีว่ากองอันนี้ชื่อว่าสัมมาวายาโมจะและนาสัมมาสติมักอันทวนจิตนั่นใสพระติไวสอนมาว่าหือมนุษย์สารหนุ่มเท้ามีสติเฝ้าเตรียมตนคือจักไปหนเหนือหนใต้ตุกออกไว้กู้ติสาหือพิจารณากึดหู้ทีว่าเรากระทำอยู่อันใดหือเอาสติไปก่อนนะกระทำกว่าตัวหลังสติระมัดระวังตั้งไว้หู้คิดไขว้ตัวตนว่าใจมัวเมาตั้งถอยหรือฝ่ายห้อยตั้งดีอันว่ากายะอินทรีย์นั้นตายมันบอดใจของเราบอดใจของเขาสักกาเกิดแล้วหากตั้งอยู่ย่อมหมุบมู่วำวายมีสติหมายตั้งมันกึดที่สั้นอาการในสติปัฏฐานตั้งสี่ดังพระกล่าวจี้ไขมามีจายานุปัสสนาสุดยอดต่อเต้ารอดธรรมานุปัสสนาภาวะมนุษย์สาคนเฮาทั้งหลายมวลหมู่อันมีสติอยู่เตรียมตนพระตัสสะปนกล่าวจี้ว่าหากแม่นที่สัมมาสติแลนาสัมมาสมาธิมักองค์ทวนแปดนั้นเล่านักปราชญ์เจ้าจะสอนว่าหือสังวรกึดไขว้หือตัวไต่กองดีกรรมฐานมีผาสืดหือบังเกิดในใจหลีกหนีไก่อันเป็นกิเลสหือป้นขีดมันภัยจำเริญชานตั้งสี่ลบหลีกลี้ตั้งดำตัวตามธรรมจะใจหือได้เข้าใกล้เนลปานมีปฐมฌานติดต่อจะตุทธฌานกอดตัวไปย่อมสูมใจไฟหอยบอกกาดกล้อยไกลกลานักปัจจะกล่าวจีว่ากองอันนี้คือสัมมาสมาธิแลนาอาทังกิกูมักกูอันว่ามักแปดประการอันปุพะตัดลงยานที่ไว้ได้กาวไว้เป็นตราว่าเป็นมักกาเตียวต้องนำไปรอดห้องเนรปานอันเจียงคานเลิศแล้วบอกาดแก้วกาไกลกันผู้ใดได้ปฏิบัติดังกาไว้ไขมาย่อมจักป่าปูนจากต่างตุกยากเครื่องขีกันตายหนีกระภาคดับจิตจากเมืองคนย่อมเอาตัวเอาตูนไปสู่ที่อยู่ในลาปานดังกล่าวมาก็มีโดยพระการดังกล่าวมานี่แหละนิทิตังขิยาสังวันนานาวิเศษจะห้องหีดยังกำพ้าวัวตองผูกที่สิบห้าก็บังคมสมเรศดีพระธรรมติสนาเรื่องกำพ้าบวชตองตอนที่สิบห้าตีได้ติดเทศนาไปในทำนองแบบปื้นเมืองเหนือของเฮาก็ได้จบลงไปเพียงแค่นี้พอกสถาญาติโยมทั้งหลายเพื่อจะฮือเข้าใจในเนื้อหาสาระก็จะสรุปฮือฟังโดยสังเขปหลังจากที่ราชรถของ
หมู่เสนาอาหมัดโหราจารย์ไปยุทธนติศาลากลางป่านอโพธิสัตว์เจ้าคือเจ้ากำพ้าวัวตองติเตวดาเปิ้นอธิษฐานฮืออยู่ศาลาที่หั่นปุโรหิตอาจารย์ได้นำดอกไม้ธูปเทียนใส่ขันดอกใส่อู้ไปขออาราธนาเมื่อเข้าไปยังหันเจ้ากำพ้านอนหลับอยู่โอ้ก็ได้ห้องเมื่อตื่นแล้วก็ได้แจ้งฮือบัดดาว่าบัดนี้ผู้ฆ่าทั้งหลายได้นำขันเข้าตอกดอกไม้มาอัญเชิญเจ้าไปเป็นเจ้าแตนเมืองถือว่าเจ้ามีบุญญาบารมีสมควรที่จะเป็นผู้นำของประชานาราชฮือได้อยู่สุขสบายไปหน้าจึงขออัญเชิญตั้นรับขันผู้ฆ่าทั้งหลายแด่ตื้อเจ้ากำพ้าวัวตองงงเอ้ไม่ยังกันนอโพธิสัตว์เจ้ารีบลุกจากที่นอนมาอู้เจียนจากับปุโรหิตว่ามันเป็นอะไรยังกันข้ามาเข้าใจอู้กันไปอู้กันมาจนเข้าใจโอ้ตอนแรกเจ้ากำพ้าวัวตองก็บ่อยากจะรับเตือนข้ายังเป็นเจ้าไพ่เจ้าปัจจานาราชตุกยากอยู่เจือจาดของเปื้อนบะหมี่กะก็ได้รับชี้แจงว่าเจือจาดของท่านยังบะหมี่มีลูกก็เป็นลูกแม่ยิงกำลังเป็นสาวโอ้หน่อพ่อที่สัตว์เจ้าก็เป็นกึดไปจัดเหมือนกว่าจะรับขันดอกไม้ของหมู่หมอโหนตั้งหลายหมู่เมื่อเจ้าหน่อโพธิสัตว์เจ้ารับขันดอกไม้หมู่เจ้าปัจจาโห่ร้องกันสนั่นก้องในดงไผ่พร้อมกันนั้นก็ได้เอาเครื่องดนตรีพี่พาดตีก้องกันสนั่นห้องในป่ากว้างดงไผ่เมื่อพร้อมแล้วก็ปากันตั้งขบวนแห่ยังพญาเจ้าเมืององค์ใหม่เข้ามาสู่เวียงใจสองข้างต่างเต็มไปด้วยหมู่เจ้าปัจจาหู้ข่าวเปิ้นก็ได้มาเตรียมต้อนรับพญาองค์ใหม่ปากันมาต้อนรับด้วยความปีติยินดีโอยขบวนพญาองค์ใหม่เข้าไปถึงในเมืองสู่ภาษาราชวังปุโรหิตาจารย์เปล่าประกาศให้หมู่เสนาอามาตย์ปัจจานาราชได้รับทราบท่านผู้นี้ล่ะเป็นผู้ที่สมควรที่จะมาปกครองบ้านเมืองของเฮาเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดฮู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเด้อเนี่ยเมื่อเมืองของเฮาก็จะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขที่นี่มีอามาตย์คนหนึ่งโอยอยากจะลองภูมิพญาเจ้าเมืององค์ใหม่กล่าวว่ากันผู้มีพยาปัญญาแท้ขอไขปัญหาฮือข้าพเจ้าได้ฟังกรรมต่อขอตอบฮือพยาฮือข้าได้ฟังถึงจะเป็นผู้มีปัญญาแท้ถ้าตอบได้ก็ควรที่จะอยู่เป็นผู้ครองเมืองทีนี้ปัญหามีอยู่ว่าหนทางลัดไปสู่จันฟ้าเนลปานนั้นน่ะเป็นอันใดจ๋าได้แก่อะหยังตนมีหน่อทัสสปนหน่อพระองค์ธรรมได้ยินที่อามาตย์มาตูนถามพระองค์ก็ตัดตอบก่อนที่จะยกมือก่อนที่จะตอบเนี่ยยกมือไหว้ต่อพระแก้วเจ้าสามพระการแล้วก็ตัดตอบแก่อามาตย์และเจ้าประจานาราชที่มานั่งเวดล้อมว่าเป็นนักแก่มานั่งเวดล้อมกันว่าพระองค์ก็ได้ตอบว่าต่างลัดไปจันฟ้าเนลปานนั้นก็มี8ประการจุงปากันจำไว้เน้อแล้วก็ขอให้นำไปปฏิบัติตัวตามกองแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดได้ปฏิบัติจักอยู่สิ้นจ้อยเจยบันจักอยู่สวัสดี
การจากโลกนี้ไปย่อมไปสู่ชั้นฟ้าเนรปานนะภละบุญตันมีนักด้วยอาศัยที่ได้ปฏิบัติตามหนทางอันเป็นทางเตียวไปสู่ชั้นฟ้าเนรปานมี8ประการนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ8ข้อนี้เนอะสัมมาทิฏฐิหมายถึงความหันชอบหันว่าทำดีได้ดีทำตามทำนองคองธรรมทำชั่วก็ต้องได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปนี่เป็นปณห้องวัดสัมมาทิฏฐิข้อต้นข้อที่1ข้อที่2ที่ว่าสัมมาสังกัปโปหมายถึงการดำริชอบนึกคิดไปในทางที่ชอบที่ควรพิจารณาออกจากกามในทางที่ดีที่งามที่ทางที่เป็นกุศลเนี่ยคิดไปในทางที่เป็นกุศลก็แล้วกันสัมมาวาจาหมายถึงอู้จากันในทางที่ดีสนทนากันในทางที่ชอบที่ควรที่จะสร้างสรรค์นะเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อหลังสิ่งเหล่านี้บอกคนที่จะมาอู้กันอู้กันออกมาแล้วหน้าฟังอู้แล้วบักกระทบกระเทือนผู้อื่นนะอู้แล้วคนอื่นชมชอบนะเป็นศีลเป็นธรรมนี่เป็นห้องว่าคนที่มีวาจาดีๆข้อ4สัมมาสัมมากัมมันตะหมายถึงการประพฤติดีดีงามมีศีลมีธรรมบ่ฆ่าสัตว์บ่ลักทรัพย์บ่ผิดลูกมิตรเมียไผอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นห้องว่าสัมมาสัมมากัมมันตะการงานที่ชอบที่ควรข้อที่สัมมาอาชีวะหมายถึงการเลี้ยงชีพการทำมาหากินในทางที่สุจริตบ่ผิดศีลผิดธรรมบ่ผิดกฎหมายบ้านเมืองการงานใดๆที่มันบ่เดือดร้อนตัวเองและคนอื่นบ่ผิดจริตประเพณีบ่ผิดต่อกฎหมายนั่นเป็นห้องว่าสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบที่ควรสัมมาวายามะหมายถึงการอุตสาหะพยายามประกอบความเพียรในการกุศลตั้งใจทำบุญฮือทานรักษาศีลเมตตาภาวนาอย่างเงี้ยอย่างเฮาทั้งหลายได้กระทำทุกวันเนี่ยพยายามมีความอุตสาหะพยายามในทางที่จะเกิดบุญเกิดกุศลต่างใดที่จะเกิดบาปเปิดกรรมเฮาบ่ทำทำเฉพาะที่จะเป็นบุญเป็นกุศลการรักษาศีลฮือทานเมตตาภาวนาไปตามที่เฮาพอจะทำได้ประการที่7สัมมาสติหมายถึงมีสติอยู่ตลอดเวลาสติจะอู้จะจ๋าอันใดจะทำอะไรอย่างอันใดกึดให้ก่อนมีสติไว้กับตัวกับตนจะอู้อะไรอย่างลงไปมันจะกระทบกระเทือนคนอื่นหรือไม่กึดเหตุก่อนจะเป็นกรรมที่จะมาปิกมาปาดคอตัวเก่าก็กรรมร้ายบ่ควรที่จะอู้กรรมที่เฮาจะอู้ต่อไปนั่นน่ะเป็นกรรมที่ดีที่งามนี่เพิ่นเฮาว่ามีสติสิ่งใดที่เฮาจะทำลงไปนั่นน่ะมันถูกต้องดีงามกึดเหตุก่อนก่อยทำถึงจะสำเร็จนี่เปิ้นฮ้องว่าพิจารณาเหตุก่อนสติอยู่กับเนื้อกับตัวจะอู้จะคิดจะพิจารณาอันใดประการสุดท้ายสัมมาสมาธิหมายถึงการฝึกจิตของตนให้ตั้งมั่นสงบจากกิเลสความเศร้าหมองใจทั้งให้ระงับจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงจิตใจตั้งมั่นจิตใจสงบเมื่อจิตใจสงบแล้วย่อมเป็นสุขอันเกิดจากความสงบจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงกิเลสก็มีความโลภความโกรธความหลงมันมีเหมือนกันนะพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายแต่คือมันน้อยลงหมดไปเหตุก็ยิ่งดีถ้าหมดไปยิ่งดีถือว่าโอ้ได้สำเร็จในการประกอบสัมมาสมาธิเมื่อผู้ใดได้ปฏิบัติตามหลัก
ดังแปดประการนี่เป็นบุญเป็นกุศลย่อมนำตนตัวไปสู่สวรรค์ในหลับปานนั่นดังที่อามาตย์นั้นถามว่าต่างลัดไปสู่สวรรค์จันฟ้าเนลปานนั่นคืออันยังถ้าพญาเจ้าเมืององค์ใหม่ตอบได้ก็สมควรที่จะถือว่าเป็นผู้มีพญาปัญญาเนี่ยมาลองภูมิดังนั้นแล้วมีแห่งข้อหนึ่งเพิ่นถามว่าเป็นการทดสอบปัญญาผู้นำคนใหม่พระองค์ได้กล่าวแถมข้อหนึ่งคือได้ปฏิบัติตามนี้เนอะแล้วก็มีแห่งข้อหนึ่งที่เปิ้นจะถามคอยติดตามรับฟังในท้องตูผูกต่อไปพระธรรมเทศนาเรื่องกัมพาวัวตองผูกที่15ก็จบลงเพียงแค่นี้พ่อสตาญาติโยมทั้งหลายคอยติดตามรับฟังในตอนที่16 17 18เลยแฮม3ผูกมี18ผูกพ่อสตาญาติโยมทั้งหลายคอยติดตามรับฟังเป็นลำดับต่อไปเวลาที่เหลือนี้ให้จะโทรมาอูมาจ๋าโทรมาแจ้งผลการรับฟังโทรมาที่081-289-8992 081-289-8992โทรมาอูมาจ๋ามาแจ้งผลการรับฟังฟังแล้วได้สาระได้ข้อเนื้อหาได้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างองค์มรรคแปดนี่พ่อออกสถาญาติโยมทั้งหลายเฮาก็ได้สวดกันถึงวันถึงวันในสวดธรรมจักสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นห้องว่าหนทางที่จะลัดไปสู่มหาเนรปานคือท่านทั้งหลายได้มีความตั้งอกตั้งใจเจริญปอนโอ้ไม่หลวงก็เจ้าฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าเนี่ยชัดเจนเจ้าเอาวิทยุมาวางที่สวนด้วยโอ้ไปสวนเจ้านะเจ้าที่สานเจ้าอยู่ที่ไหนก็ฟังได้สะดวกสบายโอ้เป็นบุญเป็นกุศลขอบคุณแม่หลวงเจ้าขอบคุณแม่หลวงสายฝนจันคุณนะน้องผ้าขาวเจริญปอนครับทุกลุงครับก็นานกะครับนานประเสริฐนานน้อยโอ้นานน้อยฟังชัดเจนดีนานน้อยนั่นเนี่ยชัดเจนดีครับฝนตกก็เข้าครับโอ้ฝนหายไปแล้วเฮ้ยว่าโอ้น่ามันมืดที่ไหนที่เบาโอ้ไปตกทางใดก็โหนะทั้งแถวๆนี่มาใครมีมืดนะมืดบางที่บางแห่งเนาะครับเนาะตกเป็นบางที่บางแห่งพนันสบายดีเนาะสบายดีครับท่านหลวงท่านอยู่ดีมีสุขกับแม่เช่นเดียวกันเนอะพนันเนอะจะเลิศปอนจะเลิศปอนเจ้ากับบริษัทเจ้าท่านตะคูแม่สุแก้วบางสิละพรแม่สุแก้วเสียมันห้องละคุณเด้อฟังชัดเจนดีเนาะจำทุกคนจำชัดเจนดีเจ้าขึ้น 98.75 ว่าน้อยสองสามโอ้เป็นบุญเป็นกุศลโอ้มันไกลฮันโมลูมันบักไกลกันละเจ้ามันบักไกลเจ้าฟังได้ชัดเจนดีเด้อฟังได้สาระเนาะเจ้ากับบริษัทเด้อท่านตะคูขึ้น15แล้วเนาะ15แล้วแฮม3โพกจะจบแล้วเนาะแฮม3โพกจะจบแล้วมันมี18โพกกันเฮ้ยเจ้าขอบคุณเนาะขอบคุณเนาะเจริญปอนครับไปสาเจ้าปู่โอ้แม่ตู้นอนฟังอยู่เนาะแม่สู้แม่ตู้นอนฟังอยู่เนาะโอ้ปะน้องฟังจะได้ลูกแล้วอันนี้วันฟังแล้วลูกแล้วเนาะลูกแล้วเนาะควายละยาวดีเนาะอ๋อๆมันมีแฮม3พวกตอนถ่ายว่าเปิดก็ได้ดีมันจะน้อยจะน้อยแล้วนั่นแน่นอนครับด้วยบุญญาปารมีลูกบุญบุญบ่หายไปไหนทํามาตั้งใจทําไปเถอะว่าตั้งใจตั้งใจทําจะน้อยจะน้อยแล้วเนาะดีละดีละพ้นกรรมพ้นเวรละ
นี่แหมสามพูกแหละแหมสามพูกนะเออแล้วแต่ซึ่งชอบก็จะมาแล้วครับเดี๋ยววันจันทร์มันเที่ยงเลยอ่ะฮะโอ้ตั้งใจฟังไปเรื่อยๆเนอะจ้าเออตั้งใจนะเออเช่นเดียวกันเนอะจ้าตุ๊อยู่สุขสบายเจริญพรเจริญพรครับกราบสักการะครับพระครูพระบุญธรรมกดไว้ 70,000 ด่าครับฟังชัดเจนดีเนาะทั้งเวียงผาเป้าอ่ะพูดชัดเจนดีครับโอ้ฟังกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนาะตั้งใดก็ชัดเจนฟังกันแจ่มมากด้วยบุญญาปารมีของเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งครับขอขอบคุณท่านสถานีทุกสถานีนั่นแหละได้ได้เอาธรรมะไปถึงบ้านถึงจองเป็นสิริมงคลแก่ผู้ฟังแก่บ้านแก่จองพ่อบุญธรรมสบายดีเนาะครับสบายดีครับโอ้อยู่ดีมีสุขบุญรักษาครับขอบคุณครับเจริญปอนเจริญปอนแม่อุ้ยเออไม่ลาจ้าโอ้แม่อุ้ยลานะกะตะสินทุเออแม่อุ้ยลาตะสินทุเนาะเออบ้านปวงคำเนาะจ้าอยู่ปวงคำเออสบายดีนะแม่อุ้ยเนาะจ้าอยู่สบายดีเออกินข้าวลำเนาะได้เข้าใจโอ้เข้าใจดีฟังเข้าใจดีเข้าใจดีชัดเจนดีเออเข้าใจฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าโอ้ขอบคุณเด้อเจ้าโอ้เจริญพรไม่พรเจ้าก็ไม่ทันเจ้าเนี่ยว่าหายไปเมินพดมันนะมึกก่อนจะโทรหาด้านหนึ่งกำฟังชัดเจนดีเนาะที่ลีอ่ะเจ้าชัดเจนอันนี้ใจเครื่องใดเครื่องใหญ่นั่นกะคือ 103.75 วิทยุชุมชนคนใช่นะอู้ถึงโทรศัพท์ใช้เครื่องใหญ่นะครับอ๋อเดี๋ยวนี้เครื่องน้อยเจ้าอ๋อเครื่องน้อยเครื่องใหญ่มันอย่าได้ก็มันต้องมีปัญหาละมันต้องมีปัญหาสักอย่างอ่ะอันตะวันถามหลานว่าอันคือท่านเป็นคนเอาไปเข้าแก่อันกะอันไหนบ่เอาของไปเข้ามาจ้างมาหุ่นยีได้ยังไงเขาก็โคตรเป็นอย่างเขาเข้าให้กรรมก็ได้ดูยังเลยจะลองพอกันเนอขอบคุณแม่พรเจ้าบ้านอำเภอลีโอ้แม่พรลีอาตมาใจเวลามาพอสมควรแล้วเนอะจะหมดเวลาละก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ก็ขออำนวยโอยพรฮื้อกับพอออกสตาญาติโยมทุกท่านที่ได้เปิดเครื่องรับฟังในเจ้านี้จงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขภละเหมือนกันจุคู่จุคนคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมดังความมุ่งมาตรปรารถนาก็ขอสำเร็จดังความปรารถนาทุกท่านทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความคิดมีความปรารถนาสิ่งใดใดก็ขอสมดังความมุ่งมาปรารถนาอายุวันโนสุขังพระลา เมืองเราคงไม่ต้องอธิบายว่าฝั่งการเมืองคืออะไรค่ะคือฝั่งเศรษฐกิจด้วยพยายามจะประนีประนอมมากกว่านี้เพราะว่าร้านอาหารเนี่ยเดือดร้อนแต่ฝั่งหมอฝั่งสาธารณสุขก็ยืนยันว่า
มันเป็นประเด็นที่มันต้องถอดหน้ากากแล้วกินสุดท้าย28มิถุนาห้ามกินในร้านเลยนะคะซื้อกลับบ้านได้อย่างเดียวและร้านเนี่ยเปิดได้ถึง3ทุ่มก็คือกลับไปเมื่อวันที่1พฤษภาคมเลยใช่ใช่ค่ะย้อนกลับไปเหมือนเมื่อวันที่1พฤษภาซึ่งณขณะนั้นเนี่ยโดนไป16 17วันใช่มั้ยน้องใบแต่คราวนี้ไม่ใช่17วันฮะ30วันเป็นอย่างน้อยใช่ตามประกาศค่ะคืออย่างน้อย30วันนะฮะเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นถ้าเราไล่ดูกันต่อเนี่ยนะฮะไปดูในส่วนของร้านอาหารที่เมื่อวานนี้ทีมข่าวเอาไปสำรวจตามย่านสามย่านแหมอาหารเยอะรวมถึงร้านรถเข็นริมทางเท้าขนาดเล็กขนาดใหญ่ร้านอาหารตามสั่งยกตัวอย่างเป็นร้านริมทางเท้าร้านหนึ่งบอกว่าปกติจะมีโต๊ะรองรับลูกค้าเนี่ย5โต๊ะตั้งแต่28มิถุนาคือวันนี้เป็นต้นไปอนุญาตให้ขายกลับบ้านเท่านั้นส่วนตัวเข้าใจและพร้อมจะปฏิบัติตามนะคะแต่มันก็ได้รับผลกระทบอะค่ะคืออันนี้เนี่ยก็เรียกว่าคนเล็กคนน้อยผมใช้คำว่าอย่างนั้นค่ะคนเล็กคนน้อยท่านบอกนะฮะเข้าใจพร้อมปฏิบัติตามเพื่อให้ความรุนแรงของระบาดเนี่ยมันลดลงให้เร็วที่สุดนี่แปลว่าเป็นอย่างนี้ร้านส้มตำในตึกแถวแถวสามย่านคือบอกว่าเดิมเนี่ยเริ่มให้ลูกค้ากลับมานั่งกินในร้านเล็กคนน้อยเนี่ยน้องใบก็คืออ้าวเดี๋ยวเปิดร้านให้เร็วขึ้นก็แล้วกันจะได้มีชั่วโมงขายเยอะๆเผื่อจะได้ลูกค้าเพิ่มเนี่ยคือมันก็ไม่มีทางไหนจริงๆทั้งที่ความจริงเราก็คงจะรู้ว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวในน้องใบค่ะคือถ้าเปิดชั่วโมงที่มากขึ้นเปิดเร็วขึ้นมันจะดีสำหรับกรณีที่คนเยอะจะได้เพิ่มเวลาการขายแต่กรณีแบบนี้เนี่ยมันก็จะบีบเรื่องนึงแล้วถ้าสุดท้ายยังไม่ดีขึ้นอ่ะเห็นว่าจะกลับต่างจังหวัดแล้วนะคะจะปิดร้านแล้วกลับต่างจังหวัดร้านไฮเช้งลูกชิ้นปลาอันนี้ใหญ่สักหน่อยนึงมีอยู่20โต๊ะลูกค้าแวะเวียนมากินกันตลอดทั้งวันนะคะร้านนี้เขาบอกว่าโควิดที่ผ่านมาได้รับผลกระทบลูกค้าก็หายไปประมาณ 30% ก่อนหน้านี้ทำใจไว้บ้างแล้วว่าอาจจะมีประกาศไม่ให้นั่งกินในร้านเพราะว่าเขาก็บอกเขาดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตคือดูตัวเลขทุกวันรู้ว่าเดี๋ยวโดนแน่ก็เข้าใจว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมเจ็บแต่อยากให้มันจบนี่เจ้าของร้านลูกชิ้นปลาขณะที่นนทบุรีกับสักนิดหนึ่งเนี่ยน้องใบร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือมีเส้นนะฮะบอกว่ายังไงคือคุณจอยเจ้าของร้านบอกหลังจากมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ผ่านมาอาศัยไลน์แมนสั่งทางไลน์เพื่อห่อกลับบ้านตอนนี้เพิ่งจะกลับมาเปิดแล้วโดนมาตรการที่ว่านี้ก็เลยตั้งคำถามนะครับว่าล็อกดาวน์เนี่ยไปเรื่องดีแล้วทำไมไม่ทำตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมาทำตอนนี้มันสายไปหรือเปล่าแต่ค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟไม่หยุดค่าลูกน้องไม่ได้หยุดด้วยมันก็ผลกระทบเยอะแต่ถามว่าจริงๆแล้วการที่ล็อกดาวน์แบบนี้มันดีไหมหรือว่าดีเพราะว่าทุกคนก็อยากจะให้โรคนี้มันหายไปถ้าเป็นความคิดของส่วนรวมนะเราก็อยากให้ทำแต่ความจริงแล้วคุณควรจะทำตั้งนานแล้วไม่ใช่ปล่อยให้มันยืดเยื้อแบบนี้จนมันจะเอากันไม่อยู่อยู่แล้วไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะจริงๆขณะที่ร้านใหญ่หน่อยนะครับแบบเรียกว่าเป็นเชนเลยล่ะน้องไบรท์อาจจะเคยไปกินก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นมารุโกะโอ้มากุโระผมพูดผิดอะไรนะอะไรนะมากุโระค่ะขออภัยเดี๋ยวร้านเขาว่าผมเอาค่ะผู้ร่วมก่อตั้งร้านนี้ร้านอะไรนะอีกทีหนึ่งมากุโระค่ะกรุ๊ปใช่ไหมใช่ค่ะมีมากกว่า10สาขาใบเคยไปทานด้วยแถวบ้านก็มีนะคะคือบอกนะครับว่าก่อนหน้ากำลังเริ่มฟื้นตัวจากยอดขายที่กำลังกลับมาเพราะฉะนั้นพอรู้ประกาศเมื่อเช้าวันอาทิตย์ช็อกคือมันนานกว่าที่คิดไว้คือคิดว่าอาจจะโดนน่ะแต่น่าจะสัก15วันทุกอย่างที่สร้างมาแล้วเป็นยังไงวันทุกอย่างที่สร้างมาเริ่มหมดแรงหลายร้านหลายกิจการสายป่านเริ่มไม่พอนะคะถ้าคุมการระบาดไม่อยู่การฉีดวัคซีนก็ล่าช้าและยังมีคำสั่งห้ามนั่งกินในร้านอีกไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันอย่างเงี้ยอีกนานแค่ไหนอีกกี่เดือนผู้ประกอบการเดาไม่ได้เลยว่ามันจะดีขึ้นหรือมันจะเลวร้ายอย่างไรแย่มากที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยสร้างความเชื่อมั่นอะไรให้กับประชาชนเลยเนี่ยมันบาดเจ็บสาหัสไปแล้วรอบหนึ่งที่ล็อกดาวน์สองเนี่ยมันถูกสกิดให้มันให้แผลมันเปิดอีกไอ้สามเนี่ยมันแบบว่าเหมือนกับโดนเฉือนแรงๆอ่ะแล้วพอมันสี่ปุ๊บเนี่ยคือมันไม่ไหวแล้วอ่ะในช่วงที่ผ่านมามันก็เริ่มฟื้นใจรอบสามมาเนี่ยแหละแต่พอมันมาถึงจุดที่เฮ้ยมันกำลังเริ่มฟื้นเนี่ยคือเงินมันกำลังเริ่มกลับมาเนี่ยยอดขายมันกำลังเริ่มกลับมามันก็มาขับไปอย่างไปอีกหนึ่งที
ที่กำลังสร้างมาเนี่ยคือมันหมดแรงละหลายร้านเนี่ยหลายกิจการเนี่ยเขาก็สายป่านก็ไม่พอละไอ้เงินที่เตรียมไว้เนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะต้องเจอจ่ายกันเนี่ยติดงานอีกกี่เดือนแล้วมันอยู่ได้ที่ตรงไหนเราก็ค่อนข้างไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นอีกต่อไปแล้วการที่นั่งกินอยู่ในร้านไม่ได้นะครับแต่ว่าซื้อกลับบ้านได้แล้วยังเปิดกิจกรรมอื่นๆถ้ามันเกิดขึ้นในเมืองเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าพอที่จะช่วยให้ลดจำนวนการระบาดลงหรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติว่ามันทำนี้ไปแล้วถ้ามันผ่านไประยะเวลาผ่านไปแล้วมันไม่ลดลงมันกลับเพิ่มขึ้นเนี่ยสุดท้ายมันคือแบบมันโดนเสียโอกาสตรงนั้นเสียคือมาตรการเนี่ยมันออกได้แต่ว่ามันควรจะมาพร้อมกับการช่วยหรือการสนับสนุนอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่มันแต่ว่าเป็นเหตุเป็นผลสมเหตุสมผลได้ทำให้คนที่โดนมาตรการนั้นไม่ลำบากมากจนเกินกำลังด้วยอยากให้รัฐบาลเนี่ยมีความเข้าใจในปัญหานั้นจริงและแก้ปัญหาให้ตรงจุดเนี่ยควรมีความชัดเจนในการสื่อสารพอมันชัดเจนปุ๊บเนี่ยคนก็จะรู้ว่าให้ตอนนี้ต้องเตรียมตัวแล้วนะตรงนี้ต้องวางใจได้แล้วนะตรงนี้ต้องอุ่นใจได้แล้วนะคือถ้ามันชัดเจนปุ๊บเนี่ยคือประชาชนจะรู้ว่าทำคนที่ได้นะครับคือก็ประมาณว่าเจ้าของร้านคุณรณกาศเนี่ยบอกว่าเข้าใจเลยถ้าจะทำและให้มันจบให้มันจบจริงๆซึ่งก็แปลว่าต้องหยุดได้แล้วก็เอาวัคซีนเข้ามาให้เร็วอันนี้บอกเลยนะคือวัคซีนเนี่ยสำคัญมากๆแต่เมื่อมันเป็นลักษณะที่ทำให้เกิดความไม่แน่ใจว่ามันจบหรือไม่จบเนี่ยดูเหมือนผู้ประกอบการร้านอาหารเขาจะรับมือไม่ไหวเขาบอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปร่วมเสวนาซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารก็มีข้อเสนอไปยังรัฐบาลหลายข้อนะคะอย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยต้องชัดเจนเรื่องการสื่อสารจะได้เตรียมตัวแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลเข้าใจปัญหานั้นจริงๆจะได้แก้ให้ตรงจุดอย่างเช่นห้ามคนกินในร้านแต่คุณออกประกาศล่วงหน้าแค่1วันอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดอยากจะให้รัฐบาลจริงใจให้ความมั่นใจกับประชาชนเห็นอกเห็นใจประชาชนมองว่าคือไม่รู้ว่าข้อเสนอต่างๆที่กลุ่มผู้ประกอบการเสนอไปที่รัฐบาลเนี่ยมันถึงท่านนายกหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะได้รับการตอบรับหรือไม่มาตรการต่างๆเนี่ยออกได้อย่างจะปิดร้านเนี้ยแต่ก็ควรจะช่วยเหลือเยียวยาที่มันสมเหตุสมผลด้วยคือส่วนหนึ่งคือรู้สึกว่ากระทันหันกับอีกส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่ามันนานไป30วันค่ะท่านผู้ชมครับมีรายงานนะครับว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเรียกประชุมทีมเศรษฐกิจวันนี้เลยนะครับวันนี้เลยนะฮะเพื่อประชุมเร่งรัดมาตรการเรื่องการเยียวยาออกมาในส่วนของแคมป์คนงานมันชัดเจนแล้วล่ะจากรัฐมนตรีแรงงานสุชาติชมกลิ่นใช่ไหมค่ะว่าจะมีการเยียวยาช่วยค่าจ้าง 50% ให้กับลูกจ้างที่ต้องกักตัวอยู่ในแคมป์โดยจ่ายเป็นเงินสดทุกๆ5วันแต่กรณีของร้านอาหารเนี่ยยังไม่มีมาตรการออกมาซึ่งเข้าใจว่าท่านนายกวันนี้ประชุมร่วมกับทีมเศรษฐกิจรองนายกเศรษฐกิจคุณสุพัฒน์พงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาไปฉีดทางสภาพัฒน์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าน่าจะมีมาตรการออกมาผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะคือในมุมของผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาประสบปัญหาและดูเหมือนว่าคือมันหนึ่งเนี่ยน้องใบต้องนึกภาพว่ามันมีปริมาณที่มันกว้างขวางกว้างขวางมากๆถ้าเราพูดถึงแคมป์ก็คือแคมป์และคนงานแต่พูดถึงร้านอาหารเนี่ยมันมีตั้งแต่ภัตตาคารในโรงแรมร้านหรูๆไล่ไปจนกระทั่งถึงหาบเล่แผงลอยรถเข็นร้านค้ารถเข็นตึกแถวมันจุ๊บๆๆๆๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยน้องใบค่ะแล้วอย่างที่ไล่เรียงไปว่ามันก็พยายามจะแก้ปัญหาตามสถานการณ์ณขณะนั้นแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่ามีผลกระทบนายกสมาคมภัตตาคารไทยเมื่อวานนี้ว่ายังไงน้องใบคุณธนิวรรณกุลมงคลค่ะบอกว่าคำสั่งที่ออกมาเดือนนึงเนี่ยว่าห้ามกินที่ร้านเหมือนกับโดนฟ้าผ่ากลางวันแสกๆโดนฟ้าผ่าแบบนี้ซ้ำๆกัน 4-5 หนละตายก็ไม่ตายนอนพังงาพังงาแบบทรมานไม่มีหมอไม่มีเครื่องมือใดๆจะมาช่วยรักษาอยู่กลางแดดที่ร้อนระอุรอเวลาตายอย่างเดียวรายได้ 90% ของร้านอาหารมาจากคนนั่งในร้านแต่รัฐบาลเล่นออกมาตรการแบบนี้โดยไม่มีการเยียวยาใดๆขณะที่ก็บอกต่อไปเนี่ยนะครับว่าคือก่อนหน้าที่รัฐบาลบอกว่าจะเอาเงินกู้ก้อนใหม่มาช่วยจ่ายค่าจ้างเนี่ยกว่าจะได้จริงๆต้องรอไปอีกอย่างน้อย2เดือนค่ะกว่าจะถึงวันนั้นอีก2เดือนร้านอาหารก็ตายกันหมดแล้วนะคะแล้วมันจะส่งผลเป็นวงจรเศรษฐกิจก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับคนงานพนักงานรวมถึงที่อ้างอีกกันว่าจะเอาเงินประกันสังคมมาจ่ายเนี่ยน้องใบตัวคุณธนิวรรณบอกว่ารู้ไหมว่าพนักงานร้านอาหารอยู่ในระบบประกันสังคมแค่ 15,000 แห่งเมื่อเทียบกับร้านทั้งหมดเนี่ยมากกว่า 500,000 แห่งค่ะป
พราะฉะนั้นมันจะช่วยได้เป็นส่วนน้อยอันนี้คุณธนิวัลว่าอย่างนั้นคือ500,000แห่งเนี่ยพนักงานเป็นล้านค่ะแต่ช่วยได้ถ้าประกันสังคมเนี่ยแค่ 15,000 แห่งค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีข้อเสนอประการแรกเลยน้องใบบอกอยากจะให้รัฐบาลช่วยแบบเฉพาะหน้าตอนนี้เลยก็คือให้รัฐบาลไปหาเงินไม่ว่าจะเป็นเงินของรัฐหรือว่าจะไปรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนก็ได้แล้วเอาไปซื้อเข้ากล่องจากร้านอาหารวันละ 200,000 กล่องในราคากล่องละ50บาทก็เท่ากับว่าจะใช้เงินวันละ10ล้านบาทเดือนนึงก็ประมาณ300ล้านเนี่ยมาช่วยพยุงร้านอาหารในช่วง1เดือนนี้ก่อนแล้วรัฐบาลก็เอาเข้ากล่องที่ซื้อเนี่ยเอาไปแจกที่แคมป์คนงานก่อสร้างที่รัฐบาลสั่งปิดก็ได้คือต้องให้เข้ากล่องอยู่แล้วค่ะนะฮะบริหารจัดการให้มาช่วยร้านอาหารอะไรประมาณอย่างนั้นถูกไหมใช่ค่ะวันละเท่าไหร่นะ 200,000 กล่องเหรอ 200,000 กล่องกล่องละ50บาทขณะที่ตัวคุณธนิวัลนายกสมาคมภัตตาคารก็บอกกับประชาชนเพิ่มเติมอีกน้องใบค่ะบอกนะครับว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาให้นักการเมืองและข้าราชการทั่วประเทศลดเงินเดือนประมาณสัก 5-10% เป็นเวลา 1-3 เดือนเพื่ออะไรเอาเงินนี้มาช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาไม่สามารถประกอบอาชีพได้จากการระบาดของโควิดรวมไปถึงประสบปัญหาจากคำสั่งของรัฐบาลเพราะคุณธนิวัลบอกอย่างนี้นะคะถ้าคนกลุ่มนี้เขายังได้เงินเดือนตามปกติเขาก็ไม่มีทางเข้าใจคนที่เดือดร้อนจากรายได้ที่ลดลงแต่ภาระยังเท่าเดิมได้ออกก็ประมาณว่านักการเมืองกับข้าราชการยังได้เงินเดือนปกติอันนี้คุณธนิวัลบอกถ้าไม่ถูกตัดก็จะไม่เข้าใจความเดือดร้อนของคนที่ถูกปัญหารายได้ลดลงแล้วก็บอกต่อไปอีกเลยนะฮะว่าเข้าใจว่านายกเป็นห่วงผู้ประกอบการร้านอาหารนะแล้วก็เชื่อว่าข้อเสนอของคุณหมอเนี่ยคงมีคนไปให้ข้อมูลว่าผู้สูงอายุเนี่ยเสียชีวิตจากการเปิดหน้ากากอนามัยแล้วกินอาหารในร้านอาหารก็เลยติดเชื้อแต่ตอนนี้เนี่ยคุณธนิวัลบอกคนทำร้านอาหารก็กำลังจะอดตายจริงๆนะคะเพราะเจอปัญหานี้มากว่าปีครึ่งแล้วและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชนชั้นกลางเป็นร้านห้องแถวที่ขอกู้เงินไม่ได้นี่อย่างนี้เป็นต้นพอคอนทั้งจะดุเดือดอยู่พอสมควรเป็นข้อเสนอล่าสุดที่มีออกมาท่านี้ประเด็นอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับมีบางคนก็บอกว่าท่านนายกความจริงส่งสัญญาณตั้งแต่วันศุกร์วันเดียวกันกับที่กรณีมีการประกาศอย่างไม่เป็นทางการเรื่องปิดแคมป์คนงานตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปเพราะมันมีคำถามของนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องมาตรการเกี่ยวกับร้านอาหารซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พูดชัดเจนว่าไม่ปิดแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีคำที่สื่อความหมายก็คือเป็นเพลงอ่ะน้องไบรท์ Take Me Home Country Road อ่ะค่ะคราวนี้มีคนก็เอามาโยงใหญ่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Take Home Take Home ก็คือซื้อกลับบ้านนะคะกลับมาแล้วก็กำลังพิจารณาอยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้ปิดอ่ะแต่จะมีเทคมีโฮมคันที่โรดหรือเปล่าโอเคไหมไหนจ้านะครับแบบลูกจ้างพนักงานที่บริการนี่เดี๋ยวกระทรวงแรงงานเขาดูแลอยู่แล้วเข้าใจไหมที่ไม่ได้เสิร์ฟอ่ะเขาต้องลดการจ้างงานกระทรวงแรงงานดูแลรัฐบาลดูแลหมดโอเคไหมจ้าเยี่ยมขณะที่เมื่อวานนี้นะครับเพจ Facebook เพื่อนแท้ร้านอาหารโพสต์ข้อความเซฟร้านอาหารแล้วก็ระบุนะคะว่าร้านอาหารไหนโดยเฉพาะชาบูกับหมูกระทะร้านเล็กๆที่อยู่ในกทม.ถ้ามีวัตถุดิบมีของสดระบายไม่ทันแจ้งมาได้ที่ร้าน Steve Cafe ร้านจะช่วยซื้อเหล่านี้ต่อแล้วก็เอาไปทำอาหารแจกคนตกงานแจกบุคลากรทางการแพทย์ก็มีการให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้แอดไลน์เนี่ยนะคะคุณสตีฟสรเทพใช่ไหมค่ะอย่างที่เห็นนักข่าวของเราโทรศัพท์ไปพูดคุยกับสตีฟCEO ร้าน Steve Cafe and Cuisine ซึ่งเปิดเป็นร้านอาหารไทยเจ้าตัวบอกว่ารู้ว่ากระทันหันแบบนี้ห่วงร้านเล็กๆรวมถึงพวกร้านปิ้งย่างร้านชาบูซึ่งอยู่ในกทม.ปกติมันจะมีกำหนดว่าทุกวันศุกร์เขาจะสต็อกของเอาไว้สำหรับการขายแล้วปรากฏว่าร้านเหล่านี้บางทีร้านเล็กๆไม่ค่อยได้ติดตามข่าวกลางคืนวันเสาร์ก็หลับไปแล้วใช้คำพ่นจะดูเดือดเดินทางไปเหมือนกระถูกลักหลับอะค่ะเพราะตื่นขึ้นมามีมาประกาศเจอคำสั่งห้ามขายอาหารแบบกินที่ร้านเนี่ยเหมือนกระถูกลักหลับอะค่ะผมคิดว่าไอ้ร้านเล็กๆพวกนี้เขาเดือดร้อนเขาตายแน่เลยของสดที่เขาต้องใช้พวกปิ้งย่างชาบูเนี่ยไม่รู้เขาจะต้องทำยังไงนะครับก็เลยคิดว่าเอาวะเดี๋ยวจะลองช่วยดูเท่าที่ช่วยได้นะครับพี่เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโควิดมา3รอบเนี่ย
ผมเองก็แทบไม่เหลือนะครับบ้านก็คอนโดก็จำนองไปรถเบนซ์ก็เพิ่งขายไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแก้วแหวนเงินทองนาฬิกาก็ไม่เหลือเลยนะครับก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเราช่วยซื้อของเหล่านี้ขึ้นมาอาจจะซื้อได้ไม่มากนะครับต้องบอกพี่ๆก่อนผมเองก็ไม่นึกว่าจะแชร์ออกไปเยอะกันขนาดนี้นะครับด้วยความรู้สึกแค่ว่าอยากจะช่วยเขาเพราะว่า1ร้านเล็กๆเองเนี่ยต้องมองว่าสายป่านเขาสั้นมากนะครับแล้วการที่สต็อกของสดเขาเนี่ยเหลือเนี่ยเยอะขนาดนั้นเนี่ยเราคิดว่าเขาก็ไม่รู้คงจะไปทำอะไรแล้วก็ล็อกดาวน์ทั้ง30วันก็ต้องขอเน้นก่อนว่าเราจะช่วยร้านที่มันเล็กๆก่อนเท่านั้นนะครับผมก็จะมาทำกับข้าวแล้วก็ไปแจกบุคลากรทางการแพทย์ต่อแล้วก็ไปแจกชาวบ้านตามชุมชนที่ร้านเราอยู่ต่อช่วยกันคนไทยนะครับจะมากจะน้อยอย่าต่อว่ากันนะครับเพราะว่าผมเองกำลังก็ไม่ได้เยอะมากมายแต่ผมก็มีความคิดว่าคนเราในสังคมถ้าช่วยเหลือกันเนี่ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็จะอยู่ร่วมกันได้นะครับแบ่งความทุกข์กันเราก็ช่วยแบ่งออกมาแบ่งความทุกข์พี่ออกมาอย่างน้อยพี่ได้เงินกลับไปสักนิดหน่อยก็ยังดีนะครับพี่ก็ยังเก็บไว้ใช้จ่ายจนกระทั่งมันล็อกดาวน์เปิด30วันพี่อาจจะมีเงินเหลือมาเอามาทำใหม่นี่นะฮะคือคุณสตีฟบอกคนติดต่อเยอะมากเลยนะคะหลังจากที่โพสต์ไปก็ส่วนใหญ่มาขายเนื้อสัตว์ซีฟู้ดผักก็จะเน้นช่วยร้านเล็กๆพวกปิ้งย่างกับชาบูก่อนค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะก็ไม่อยากจะให้ร้านเหล่านี้เนี่ยหมดตัวคือร้านเหล่านี้เนี่ยคุณสตีฟบอกเขาคงอยู่ได้ไม่ถึง30วันหรอกวันเดียวอ่ะเขายังไม่รอดเลยนี่ต้องเดือนนึงอ่ะ30วันกว่าร้านจะเปิดได้เป็นปกติร้านพวกนี้ก็คงจะไม่เหลืออะไรแล้วนะคะแล้วตัวคุณสตีฟประสบปัญหาเหมือนกันค่ะมีปัญหากันเหรออย่างที่บอกอะค่ะเอาคอนโดไปจำนองรถเบนซ์ก็ขายทองที่มีก็ขายเกือบหมดแต่ว่าเอาล่ะยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันเนี่ยนะคะในยามยากเรื่องเราเช้านี้7นาฬิกา16นาทีเดี๋ยวเรากลับมานะครับเรื่องของวัคซีนซึ่งอาจจะถูกกระแสข่าวเรื่องเตียงเต็มหรือเตียงขาดแคลนหรือเตียงตึงไม่ถึงกับเต็มก็แล้วกันเตียงตึงค่ะนะประเด็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อจะหยุดการระบาดจริงเรื่องวัคซีนเมื่อวานนี้ผมเห็นตัวเลขแล้วเป็นการฉีดวัคซีนได้จำนวนวัคโดสน้อยที่สุดตั้งแต่คิกออฟเป็นต้นมาเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยวิตาเดย์วอเตอร์คอลลาเจนและวิตามินซี 200% ดีเฮลและอีลิทเฮลจากเมืองไทยประกันชีวิตยันฮีโคเพนบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณแบ็กซี่คลีนโซลูชันใช้ทำความสะอาดคราบสกปรกยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิมถุงดำยุคใหม่ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นมิ้นเลมอนแชมเปี้ยนหอมถึงตัวจะเล็กแต่ชอบเล่นใหญ่เติมพลังเขาด้วยเพชรดีกรีมินิเพื่อสุขภาพที่ดีครบทั้ง5ประการอยากได้ทองก็ดื่มโกบิโก้ลัคกี้เดย์ลุ้นรวยหลักล้านเข้มหวานมันว้าวลุ้นโชคทอง61วันมูลค่ารวม61ล้านบาทเพียงแค่ส่งรหัสด้านหลังฉลากลุ้นทองคำมูลค่า1ล้านบาท61รางวัล1กรกฎาคมถึง30สิงหาคมนี้ Attack 3D Inspire ผสานกลิ่นดอกไม้พร้อมเทคโนโลยี Uplift Scent หอมยังกลิ่นอับบนชุดที่ใส่ช่วยจุดประกายพลังบวกให้ทุกวันเป็นวันของเราใหม่ Attack 3D Inspire ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์จ่ายตามที่ขับคุ้มครองใจใหญ่แต่จ่ายประหยัดสูงสุด 70% รักเลยประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ยาเพียแคม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 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขับยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล Rejoice สีเขียวใหม่สูตรปรับปรุงใหม่ถึงไม่ได้สระผมก็หมดห่วงกับเรื่องดราม่าผมก็ยังนุ่มสลวยพร้อมกลิ่นหอมติดผมยาวนาน Rejoice สูตรปรับปรุงใหม่ช็อปชัวร์กับจอยที่ JD Central แท้ชัวร์ครบชัวร์ได้ก่อนใครชัวร์และพบกับซุปเปอร์จอยมิดเดียแกรนด์เซลคุ้มชัวร์2ต่อช็อปเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ออกไปกินอะไรเย็นๆกับเพื่อนก็
ก็เจอเรื่องเสียวฟันมาตลอดพอมาเจอกับเซนโซไดดีฟคลีนการเสียวฟันก็ลดลงลมหายใจหอมสดชื่นสะอาดล้ำลึกบอกเลยว่าแฮปปี้มากใหม่พิซซ่ากุ้งระเบิดขอบกุ้งแน่นล้นขอบอร่อยทั้งหน้าเน้นเนื้อกุ้งทั้งขอบที่เดอะพิซซ่าคอมพานี112ยาหงูอึ๋งก้อยตักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนแก้แผลในปากและลิ้นเป็นยาแผนโบราณหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปโบพบพลังทานชาโคใหม่ล็อกกลิ่นวันนั้นมั่นใจได้เหมือนแมจิกใหม่โซฟีชาโคเฟชด้วยนวัตกรรมทานชาโคเฟชซึมซับพร้อมล็อกกลิ่นมั่นใจอาจมั่นใจไม่มีกลิ่นโซฟีชาโคเฟชกังวลหรือเปล่าลูกตัวเล็กเพราะการเจริญเติบโตใน5ขวบปีแรกสำคัญทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่แล้วเสริมด้วยพีเดียชัวมีทริปเปิลพลัสและผลงานวิจัยว่าช่วยการเจริญเติบโตทั้งน้ำหนักและส่วนสูงพีเดียชัวเรากลุ่มตรีเพชรในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงในสิ้นวินาทีทุกชีวิตมีเป้าหมายที่ต่างกันแต่เราเชื่อในสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเชื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยศักยภาพของคนในกลุ่มเรากลุ่มตรีเพชรพลังของคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได22นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับเมื่อวานนี้ไม่ดีจริงๆนะครับตัวเลขของเมื่อวันเสาร์ของการฉีดวัคซีนซึ่งต้องการจะเน้นย้ำกับท่านผู้ชมนะครับการนำเสนอข่าวสารเรื่องวัคซีนเราอยากจะปลุกและกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะต้องทำตามอย่างที่น้ำเกรรวมถึงรัฐบาลสบคมอบเป้าหมายเอาไว้ในน้องไบก็คือ100ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้นะคะนะฮะไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกดดันจากประการใดทั้งสิ้นเพราะเราอยากเห็นคนไทย50ล้านคนฉีดครบ2เข็มเมื่อสิ้นปีคนในประเทศนี้เราจะมีภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะแล้วจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันไม่จะต้องมาเจอกับเรื่องโน้นเรื่องนี้ซึ่งสถานการณ์พอมันเปลี่ยนมันระบาดลุกลามมันก็มีผลข้างเคียงคือผลข้างเคียงของการระบาดเนี่ยมันรุนแรงกว่าผลข้างเคียงของวัคซีนนะผลข้างเคียงของการระบาดท่านผู้ชมเห็นแล้วว่าร้านอาหารหนักหนาสาหัสขนาดไหนผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เราอาจจะมองเรื่องของแคมป์คนงานเท่านั้นแต่ความจริงน้องไบรท์รู้หรือเปล่าว่าภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นภาคธุรกิจใหญ่ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเวลาเรากระตุ้นเศรษฐกิจเรานึกภาพดูเขาจะพูดถึงภาคก่อสร้างเพราะก่อสร้างเนี่ยหนึ่งมันใช้แรงงานสองวัตถุอุปกรณ์ต่างๆปูนทรายเหล็กนะฮะมันคือภาคของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเวลาเราจะกระตุ้นเราจะมักเคยได้ยินเลยว่าไปภาคก่อสร้างก่อนเลยเพราะมันจะเร็วมันเกิดการจ้างงานเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงของการระบาดเนี่ยมันรุนแรงมันถึงขนาดที่ทำให้ภาคร้านอาหารภาคบริการภาคท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงภาคท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยผมคิดว่าเขาเจ็บปวดยิ่งกว่าร้านอาหารซะอีกเนี่ยน้องไบเพราะว่าปีกว่าแล้วนะฮะค่ะไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยถูกไหมฮะโรงแรมตั้งอยู่เนี่ยมันยังต้องเมนเทนแนนซ์เลยค่ะ